ชนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลีหลีกหนีได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อหนีความตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวกราบนมัสการพระคุณท่านเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับคืนนี้เป็นคืนที่6ของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศกุศลแด่คุณพ่อสมัครเรียนรุ่งเรืองนับแต่ที่ท่านได้ร่วงรับดับขันตามธรรมชาติของสัจธรรมชีวิตทุกรูปทุกนามนี้อาจพ้นเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2566ซึ่งวันที่13มิถุนายนนั้นก็ตรงกับวันเกิดของท่านพอดีนะครับสิริอายุได้85ปีบริบูรณ์คืนนี้ในคืนที่6ของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนะครับได้รับเกียรติจากน้ำใจญาติสนิทนะครับในนามของลูกหลานสมิตินันได้ประกาศญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพซึ่งครอบครัวเรียนรุ่งเรืองก็ดีนะครับครอบครัวสมิตินันก็ดีถือว่าเป็นสกุลซึ่งมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความศรัทธาจะถือว่าเป็นสกุลที่เป็นโยมวัดของวัดพระคณีนาถก็ได้นะครับดังที่กระผมได้รับทราบบทความในคราวครั้งหนึ่งนะครับที่คุณพ่อสมัครกับคุณแม่เปี่ยมสุภรยาคู่ชีวิตท่านได้มากราบขอบทความจากอดีตเจ้าวาดวัดพระคณีนาถในคราวที่มีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อรังสิตพันธุมสูตรนะครับในคราวนั้นหลวงปู่เจ้าวาดวัดพระคณีนาถในสมัยนั้นคือหลวงปู่เงินพระราชมงคลมุนีอดีตเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระคณีนาถท่านได้กล่าวถึงครอบครัวสมิตินันก็ดีครอบครัวเรียนรุ่งเรืองก็ดีดังที่กระผมอาจจะนำเรียนทุกท่านนะครับในขณะที่เราเวลาพระคุณท่านเดินทางมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งสองตระกูลนั้นเป็นโยมวัดของวัดพระคณีนาถแล้วก็ถือว่าเป็นทายกทายิกาจะอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสัตถิเศรษฐีใจบุญคำจุลพุทธศาสนาก็ได้นะครับหลวงปู่พระราชมงคลมุนีอดีตเจ้าวาดพระคณีนาถท่านเขียนบทความในคราวที่มีบรรณาการแจกในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อรังสิตพันธุมสุทในคราวนั้นนะครับว่าเมื่อวันที่29มีนาคม2543เวลาประมาณ20นาฬิกาท่านพระครูวินัยธรสถาพรได้นำคุณสมัครเรียนรุ่งเรืองบุตรเขยและคุณเปี่ยมสุขเรียนรุ่งเรืองภรรยามาหาที่กุฏิอัตข้าพเจ้านะครับโดยท่านทั้งสองแจ้งความประสงค์ว่าในคราวพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อนั้นจะพิมพ์หนังสือแจกเป็นบรรณาการแก่แขกที่มาร่วมในงานนั้นแล้วก็ท่านก็ได้กล่าวนะครับและได้ขอให้ข้าพเจ้าเขียนคำไว้อาลัยเพื่อพิมพ์ในหนังสือสักเล็กน้อยเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่านะครับวันนี้ประกาศญาติธรรมแล้วก็ท่านผู้วัยชนนั้นก็ได้สร้างบุญกุศลไว้เป็นจำนวนมากนะครับดังที่หลวงปู่เจ้าวาดท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าบวชแล้วก็คงจำพรรษาอยู่ที่วัดพระคณีนาถตลอดมาความคุ้นเคยกับกลุ่มสมิตินันก็มีมากขึ้นเป็นธรรมดาโดยเฉพาะคุณรังสิตซึ่งไม่ใช่สมิตินันแต่ก็ถือวิสาสะว่าเป็นกลุ่มสมิตินันเพราะภรรยาท่านเป็นสมิตินันจึงเรียกขานกันตามที่พระเนรในยุคนั้นเรียกกันก็คุ้นเคยกันมากขึ้นโดยลำดับโดยจนกระทั่งข้าพเจ้าย้ายไปเป็นสมภารวัดอื่นแล้วกลับมาอยู่วัดพระคณีนาถอีกครั้งในตำแหน่งสมภาร
ความคุ้นเคยสนิทสนุนกันก็ยิ่งมีมากขึ้นเมื่อวัดมีงานบุญกุศลท่านก็จะไปร่วมด้วยโดยไม่ขาดสำยังพาผู้ใกล้ชิดเช่นบุตรเขยเป็นต้นได้มาคุ้นเคยกันอีกด้วยคำว่าบุตรเขยนั่นก็คือกล่าวถึงท่านผู้วัยชนซึ่งท่านอยู่ในสรีระสังขารท่านอยู่ในหีบศพในขณะนี้นะครับท่านกล่าวถึงคุณพ่อสมัครคือหลวงปู่เจ้าวาดในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครอบครัวสมิตินันได้มาประกาศญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับก็ยังความอบอุ่นใจดังที่กล่าวแล้วนะครับในพิธีศพนั้นถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญนะครับแล้วก็ได้อานิสงส์หลายอย่างโดยเฉพาะได้อานิสงส์ส่วนทุดงคุณบุญสุดท้ายและน้ำใจญาตินะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเมื่อพระคุณท่านพร้อมแล้วจะได้เรียนเชิญในนามนะครับครอบครัวสมิตินันนะครับจะจุดธูปเทียนหน้าตู้พระพุทธแล้วก็จุดธูปเทียนหน้าตู้พระธรรมและจุดธูปเทียนหน้าหีบศพนะครับตามลำดับกับในคืนพรุ่งนี้นะครับนับเป็นคืนที่7ซึ่งจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับแต่ยังไม่ใช่คืนสุดท้ายนะครับคืนสุดท้ายคือคืนวันที่23มิถุนายนแต่ที่ต้องกล่าวถึงพรุ่งนี้ก็เพราะว่าในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นนะครับจะได้มีพิธีบรรพกุศลนิมนต์พระคุณท่าน10รูปสวดพระพุทธมนต์เพราะว่าในคืนพรุ่งนี้สวดแล้วก็จะพักสวด2คืนนะครับในคืนวันที่21กับ22จะพักสวดแล้วก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนสุดท้ายคือคืนที่8นะครับวันศุกร์ที่23มิถุนายนเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นที่ศาลา1แห่งนี้ก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับเพราะว่าทางครอบครัวเรียนรุ่งเรืองซึ่งนำโดยคุณแม่เปี่ยมสุขภรรยาคู่ชีวิตของท่านผู้วัยชนนั้นตั้งใจที่จะประกอบบุญกุศลให้ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสรรพกุศลจะพึงกระทำได้ก็กระทำโดยลำดับนะครับกับจะสัมพันธ์ห้องน้ำนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของศาลานะครับฝั่งเมนนะครับก็เรียนทุกท่านทราบคงจะระเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับซึ่งจะประกอบพิธีเข้าสู่พิธีเป็นกุศลนะครับพฤษภากาสรอีกุลชรอันปลดปรงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโรกาขอกราบถวายความเคารพพระคุณท่านซึ่งในที่นี้นะครับได้รับเมตตาจากท่านพระครูสมุสกลราชปริปุณโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพักนินาบรวิหารมาร่วมฟังสวดพระพิธรรมนะครับขอกราบนมัสการพระคุณท่านทั้ง4รูปจึงเมตตารับสวดพระพิธรรมในคืนที่6เพื่อประกอบพิธีเป็นบทสนอุทิศแก่คุณพ่อสมัครเหรียญรุ่งเรืองนะครับพระคุณท่านนั้นนำโดยท่านอาจารย์พระมหาเกษมพงศ์สิทธิธรรมโมนะครับในวันนี้นะครับลูกหลานสมิตินันได้ประกาศญาติธรรมในการเป็นเจ้าภาพเพื่อที่สุขสนแก่ท่านผู้วัยชนนะครับในขณะนี้ก็กราบนิมนต์พระคุณท่านฉันน้ำนะครับรอเวลา 19:00 นนะครับซึ่งจะได้เข้าสู่พิธีประกอบพิธีนะครับครับถ้าเป็นการสะดวกนะครับขอเรียนเชิญสกุลสมิตินันนะครับภายในศาลาด้านในนะครับไปที่ใหญ่ประกาศน้ำใจของญาตินะครับก็บอกว่า
อันน้ำใจและไมตรีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนสายฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินน้ำใจนั้นในยามที่ยากต้องการกำลังใจนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นในงานอื่นๆที่ประสบความสำเร็จนั้นเราไม่ต้องดูน้ำใจกันมากแต่ในงานศพเนี่ยเป็นการประกาศน้ำใจอย่างแท้จริงท่านที่เดินทางมานั้นไม่ว่าจะเป็นญาติโดยสายโลหิตนับเนื่องสนิทชิดเชื้อกันก็ดีหรือว่าเป็นญาติธรรมเป็นญาติธรรมนั่นคือเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเคยกระทำงานร่วมกันเคยให้สิ่งของกันและกันหรือโดยเฉพาะให้กำลังใจให้คำแนะนำหรือเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายถือว่าเป็นญาติธรรมนะครับดังที่สกุลลูกหลานสมิตินันได้ประกาศญาติธรรมในคืนนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสกุลเกี่ยวเนื่องกับท่านผู้วัยชนเกี่ยวเนื่องกับคุณแม่เปี่ยมสุขภรรยาคู่ชีวิตของท่านผู้วัยชนดังที่กระผมได้เรียนกล่าวข้อความที่อดีตเจ้าวาดวัดพระกรีนาถพระราชมงคลมณีได้กล่าวถึงครอบครัวสมิตินันและเฉพาะได้กล่าวถึงคุณพ่อสมัครคู่วัยชนดังที่ท่านได้ยกเรื่องของคุณพ่อรังสิตพันธุมสุทในคราวนั้นได้มากล่าวนะครับท่านได้กล่าวว่าในลำดับการที่ข้าพเจ้าเล่าอย่างตะกุตะกักนี้เป็นเวลาที่ข้าพเจ้ากับคุณรังสิตได้พูดจาปรับทุกข์กันเสมอว่าต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตลอดมาคุณรังสิตและครอบครัวของท่านได้มีส่วนช่วยเหลือคิดอ่านและช่วยในด้านกำลังทรัพย์เสมอมาการพบปะพูดจาสนทนาปราศัยกับคุณรังสิตบ่อยๆเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าสังเกตได้ว่าคุณรังสิตเป็นคนเรียบร้อยดีมากรักษาสุขภาพเคร่งครัดมีอนามัยถูกสุขลักษณะสามารถขับรถได้จนเข้าวัยชราและสิ่งสำคัญข้าพเจ้าไม่ควรจะเว้นกล่าวคือทราบว่าท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวเคารพนับถือและอบอุ่นเป็นอย่างดียิ่งฉะนั้นบุตรเขยก็ดีนะบุตรเขยในที่นี้ก็หมายถึงคุณพ่อสมัครผู้วัยชนนะครับบุตรสาวก็ดีจึงได้ให้ความสำคัญแก่คุณพ่อของท่านจนสุดที่จะพรรณนาในที่นี้ปฏิปทาของบุตรเขยและบุตรสาวที่ปฏิบัติข้อนี้ตรงกับพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีกตัญญูคือเรารู้อุปการคุณที่ท่านมีต่อเราแล้วกตเวทีกระทำการตอบแทนนะครับกับผมต้องยศบทความเพราะว่าให้มีหลักฐานยืนยันว่าครอบครัวของท่านผู้วัยชนก็ดีและครอบครัวของเจ้าภาพในคืนนี้ก็ดีเป็นทายกทายิกาผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาและก็เป็นโยมวัดพระกรีนาถนะครับนะครับเดี๋ยวรายนามพร้อมแล้วผมจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้กรุณาจุดธูปเทียนหน้าตมูพระพุทธบูชาพระรัตนตรัยนะครับกราบพระพุทธผู้สูงล้ำกราบพระธรรมผู้ร่ำเริศกราบพระสงฆ์องค์ประเสริฐรวมก่อเกิดพระรัตนตรัยรับนี้ได้เวลาที่สมควรนะครับในการประกอบพิธีนะครับจะได้เรียนเชิญประธานในพิธีนะครับคุณศิรภพเหรียญรุ่งเรืองขอเรียนเชิญนะครับตามที่คุณแม่เปี่ยมสุขได้บอกกระผมนะขอเรียนเชิญนะครับว่าเป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านผู้วัยชนนะครับซึ่งได้สืบสานรักษาต่อยอดผลงานของครอบครัวในปัจจุบันนะครับขอเรียนเชิญนะครับไม่ได้บอกท่านทราบก่อนนะฮะขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีนะครับในการประกอบพิธีเบื้องต้นทุกครั้งจะต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในฐานะที่
เราท่านทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับเพราะว่าศาสนพิธีนั้นทำให้ถึงศาสนธรรมทุกท่านน้อมประนมมือร่วมกับท่านประธานในพิธีนะครับสิวัดกันเจนรัตคุณเรือคุณว่าวิมิจารณ์คุณศักดิ์สนามคุณสวมในคุณที่ไทยกับจุดทูบเทียนหน้าหีบศพคุณพ่อสมัครเหรียญรุ่งเรืองพร้อมที่ทุกท่านน้อมจิตอธิษฐานบุญกุศลอุทิศแก่ท่านนะครับขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งรวมพลังเป็นกุศลผลต่อเนื่องอุทิศแด่คุณพ่อสมัครเหรียญรุ่งเรืองบุญฟูเฟื่องนำสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าเทินครับและระดับนี้นะครับกับผมขออนุญาตทุกท่านนะครับนำเข้าสู่พิธีบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและสมาทานเบญจศีลตามลำดับพร้อมๆกันครับอิมินาสการีนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการีนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการีนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมม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 ังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานา
ติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัคคานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัคคานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิทานิปัญจสิกขาปะคานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติสาธุตัสมาสีลังนิโตชะเยนามะพันตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะทิสังคิเตตะวะอะยังวะจะคะโรปะคันโตสังคะโวอะสังคะโวสังคะหิเตนะอะสังคะหิตังอะสังคะหิเตนะสังคะหิตังสังคะหิเตนะสังคะหิตังอะสังคะหิเตนะอะสังคะหิตังสัมปโยโตเวปโยโตสัมปโยเตนะเวปโยตังเวปโยเตนะสัมปโยตังอะสังคะหิตังจะปัญญาติโยกันตะปัญญาติอายตนะปัญญาติตังสุปัญญาติสัจจะปัญญาติอินทรียะปัญญาติปุคคะละปัญญาติเจตาวตาโพคะลานังโพคะละปัญญาติสัมมยวิโมสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยปุริชาตปัจจโยปัจจาชาตปัจจโยอาสิปนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยเวปโยตปัจจโยติปัจจโยนะติปัจจโยวิกตปัจจโยอวิกตปัจจโยครับคุณท่านใดสาธยายพระอภิธรรม7คัมภีร์2จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งพระอภิธรรมนั้นถือว่าเป็นปรมัตถธรรมกล่าวถึงธรรมะร้วนๆนะครับซึ่งเป็นหัวข้อธรรมเช่นกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นอกุศลเป็นต้นเพื่อเหมาะแก่การภาวนาอุทิศกุศลแก่ท่านผู้วายชนนะครับการลำดับต่อไปจะเป็นการทอดภาพบังสุกุลเพื่อน้อมนำบุญอุทิศแก่ท่านผู้วายชนนะครับรับนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านนะครับภาพบังสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วายชนกุศลรักษาพระสงฆ์จักพิจารณาสังขารผ่านภาพบังสกุลบุญนำพาส่งดวงวิญญาณคนพ่อสมัครเรียนรุ่งเรืองสู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญรับนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังต่อไปนี้ทอดภาพบังสกุลและถวายทายธรรมนะครับขอเรียนเชิญคุณสุวัฒน์กาญจนรัตน์ขอเรียนเชิญท่านพลเรือเอกสมมาตรวิมุกตานนท์ขอเรียนเชิญคุณศาสนันยงสมิตรและขอเรียนเชิญคุณสรวงนันโพธิไพโรจน์นะครับทั้ง4ท่านนะครับได้ประกาศญาติธรรมบำเพ็ญกุศลในคืนที่6นะครับพระที่ทรงกุศลแก่ท่านผู้วายชนนะครับ
เชิญทอดครับอีกหนึ่งท่านนะครับขอเชิญนะครับพระบังสกุลนั้นเป็นธรรมเนียมซึ่งได้ปฏิบัตินะครับเป็นพระที่เกี่ยวกับไงพิธีศพนะครับทอดพระบังสกุลเบื้องต้นบนผ้าปูสายโยงนะครับและประนมมือนะครับพร้อมๆกันจะได้บันทึกภาพนะครับวางบนผ้าปูสายโยงและประนมมือนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาประนมมือครับผมอนิจจวตสังขารอุปาทวยธรรมนิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมุทุกขังครับลำดับต่อไปน้อมถวายเครื่องทายาธรรมนะครับทายาธรรมอุทิศแด่ผู้ถึงแก่กรรมคือบุญนำส่งให้ไปสวรรค์ทายธรรมนำกุศลผลอนันต์บุญสู่ชั้นฟ้าสถานวิมานเทินขอบพระคุณทั้งสี่ท่านครับเชิญที่รับรองเดิมนะครับภายในเก้าอี้นี้นะครับพระเจ้าเด็กกรวดน้ำภายในศาลานี้นะครับต่อไปพระคุณท่านจะได้ให้พรทุกท่านจะได้กรวดน้ำรับพรอุทิศส่วนกุศลนะครับยะถาวาริวะถาปุระปาริปุเรนติสักรังพลังนักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโชติภวันตุเตภวตุสัพมังคลังนักขันตุสัพเทวตาสัพพัมมานุภาเวนะสัทธาโชเทพวันตุเตพวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสัมภานุภาเวนะสัทธาโสทิพวันตุเตอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านครับสวดพระอภิธรรมนำให้คิดเพราะชีวิตไม่เที่ยงแท้สิ่งแปรผันสวดพระอภิธรรมสิ่งสำคัญบทสวดนั้นคำสอนพระพุทธองค์รัตนตยานุภาเวนะปุญญานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่เจ้าภาพตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปในคืนนี้จงประมวลรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภาวะปัจจัยเกื้อหนุนให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสมัครเรียนรุ่งเรืองผู้วัยชนได้มารับราบรับปัตตานุโมทนาใหม่สำหรับทิตานุหิตาประโยชน์ตามสมควรแก่กติภพด้วยเทินขอดวงวิญญาณของคุณพ่อสมัครเรียนรุ่งเรืองไปสู่สุคติเถิดไปบังเกิดสวงสวรรค์อันสดใสบุญกุศลที่ท่านสร้างเบิกทางไปสู่ภพใหม่ไร้ทุกข์เป็นสุขเทอญสาธุขอบพระคุณพระคุณท่านพระครูสมุขสกลรัตน์ปริปุณโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเถนนาถนะครับเมตตาฟังสวดพระธรรมในคืนนี้นะครับขอบพระคุณคณะเจ้าภาพซึ่งในคืนนี้นะครับลูกหลานสกุลสมิตินันได้ประกาศจติธรรมร่วมเป็นกุศลนะครับและขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ประกาศจติธรรมร่วมฟังสุภธรรมในคืนนี้นะครับในคืนพรุ่งนี้นะครับนับว่าเป็นช่วงแรกก่อนที่จะพักสวด2วันนะครับจะถือว่าเป็นคืนสุดท้ายก็ได้นะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ยังไม่ท้ายทีเดียวท้ายทีเดียวคือวันศุกร์ที่23มิถุนายนนะครับซึ่งหลังจากสวดในคืนพรุ่งนี้แล้วก็จะพักสวด2คืนในคืนวันที่20และ22นะครับและ23คืนสุดท้ายและจะมีพิธีประชุมเพลิงศพคุณพ่อสมัครเรียนรุ่งเรือง
ในวันเสาร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกานะครับแต่ว่าในวันนั้นนะครับในวันที่20ก็ดีวันที่24มิถุนาก็ดีเวลา10นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีนิมนต์พระคุณท่าน10รูปสวดพุทธมนต์นะครับที่ศาลาแห่งนี้แล้วก็ในวันประชุมเพลิงนั้นทราบว่าจะมีการแสดงของนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนธรรมรักษาตามที่กระผมทราบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าท่านผู้วัยชนนั้นได้สร้างอะไรต่อมีอะไรไว้มากมายเหลือเกินในขณะมีชีวิตอยู่เช่นก่อตั้งบริษัทเป็นต้นหรือว่าได้เป็นผู้บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนธรรมรักษานะครับซึ่งปัจจุบันบุตรธิดาของท่านก็ได้สานต่อรักษาสืบทอดและพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองตามลำดับนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ทุกท่านร่วมกันกระทำมาเพ็ญทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยจุดประสงค์เดียวกันคืออุทิศกุศลแด่คุณพ่อสมัครเรียนรุ่งเรืองผู้วัยชนถ้าหากว่าท่านจะยังทราบพระยามวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วท่านก็คงพอใจชื่นใจที่ครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาคู่ชีวิตคุณแม่เปี่ยมสุขและก็บุตรธิดายังไม่ได้ลืมท่านแม้จะลงรับดับขันไปตามสัจธรรมแห่งชีวิตนะครับและบุญทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับให้มีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อขอคุณพระคุ้มครองบารมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านให้โชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปครับก่อนเดินทางกลับนั้นอาจจะบันทึกภาพนะครับเพื่อบันทึกน้ำใจไมตรีอันดีงามของทุกท่านนะครับที่ได้ประกาศญาติธรรมมาฟังสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งในทุกคืนนั้นจะมีการบันทึกภาพเป็นกิจลักษณะเพื่อเก็บข้อมูลไว้เพราะว่าในพิธีศพคนเรา1คนก็มี1ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นทางครอบครัวจึงได้กระทำอย่างดีที่สุดเพื่อเพิ่มทิพยสุขทิพยสมบัติแก่ท่านผู้วัยชนนะครับ